อ้าวสวัสดีครับพบกับคอบบะไข่ตอนที่6แล้วนะฮะก็ตัดกลับมาเนี่ยนะฮะเราก็จะเจอกับพวกเขาเรียกว่าสภาเมืองนะฮะกำลังประชุมเกี่ยวกับว่าจะเอายังไงดีนะสำหรับที่จัดการแข่งขันในปีนี้นะฮะก็เถียงกันไปเถียงมาก็ได้ข้อตกลงว่าจะมีการจัดแบบแยกชายหญิงนะไม่เอาแล้วเหมือนปีที่แล้วนะแบบผู้ชายตีกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ปีนี้ก็แยกนะฮะเป็นหญิงหญิงชายชายแล้วก็มีฝึกศิลปะการป้องกันตัวนะฮะตัดกันมานี่แดเนียลนะฮะก็ได้มาบอกลูกทีมนะฮะกฎการต่อสู้เปลี่ยนไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งในส่วนของแดเนียลเนี่ยนะฮะก็ไม่มีพวกผู้ชายนะฮะพวกที่แบบตัวเด่นนะที่จะลงแข่งเพราะว่าไอ้ดิมิทรีเนี่ยก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะฮะไอ้เนิร์ดเอเชียเนี่ยก็ไม่เก่งเลยนะฮะมีแต่แซมคนเดียวที่พอสู้ได้นะฮะฝั่งของทางอีเกิลแฟงเนี่ยนะฮะก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไม่มีผู้หญิงนะฮะไม่มีผู้หญิงในทีมเลยนะฮะซึ่งมิเกลเนี่ยก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะบอกว่าเนี่ยนะฮะน่าจะกลับไปมิยากิโดนะแต่จอนนี่ก็ไม่เอานะฮะเพราะว่าออกมาแล้วนะเพิ่งออกมาเนี่ยจะให้กลับไปได้ยังไงนะส่วนไอ้เบิร์ดเนี่ยก็เสนอนะบอกว่าเนี่ยมันมีเพื่อนมันเนี่ยอยู่ที่ชมรมโตวาทีนะฮะแต่จอนนี่ก็ปฏิเสธไปนะฮะกูต้องการนักฆ่าเว้ยนะฮะไม่ต้องการเด็กเนิร์ดแบบมึงนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัดมาในส่วนของคอบบะไข่นะพวกคอบบะไข่เนี่ยก็ยินดีนะฮะที่ได้กฎใหม่เนี่ยแบบแบบเจ๋งเลยนะฮะเพราะว่าในค่ายของเราเนี่ยนะฮะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะแบบสามารถแบบส่งได้ครบทุกรุ่นเลยไม่ต้องไปวุ่นวายหาใหม่นะฮะแต่ถึงกระนั้นนะฮะจอห์นคีธก็ได้เตรียมหานักกีฬาใหม่นะฮะโดยการแบบทำเป็นเซตของขวัญ นะฮะเพื่อที่จะดึงดูดให้พวกนักกีฬาเนี่ยนะเข้ามาในสำนักคอบบะไข่ของเขานะฮะนะฮะตัดกลับมาที่โทรีนะโทรีนี่ก็กำลังจะมาซ้อมนะฮะปรากฏว่านะฮะน้าของโทรีเนี่ยก็ได้มาก่อนนะฮะมาแล้วก็แบบมาขู่เอาเงินนะฮะบอกว่าเนี่ยเอาเงินมาสินะครับก็เหมือนเป็นเงินค่าเลี้ยงเขาเรียกว่าเงินแบบคล้ายๆว่าเงินเบี้ยเลี้ยงอ่ะเบี้ยยังชีพอะไรสักอย่างในของอเมริกาเนี่ยแหละนะฮะซึ่งโทรีเนี่ยก็ไม่ได้ให้นะครับน้าเนี่ยก็มาขู่เอานะฮะบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ให้เนี่ยนะฮะน้องแกเนี่ยจะไม่อยู่กับแกนะอะไรอย่างเงี้ยโทรีก็โมโหมากเพราะว่าโทรีเนี่ยถ้าไปฟ้องศาลเอาเนี่ยก็น่าจะแพ้นะเพราะว่าโทรีมันก็ไม่ได้เรียนหนังสือด้วยนะฮะแถมยังเป็นแบบเป็นอยู่ในสถานแบบบำบัดด้วยนะฮะซึ่งศาลก็ต้องพิพากษาให้แบบน้องของโทรีนี่ต้องอยู่กับแม่อยู่แล้วนะฮะเอ้ยต้องอยู่กับน้าอยู่แล้วนะเพราะว่าแม่ของโทรีเนี่ยก็ได้ตายไปแล้วนะฮะซึ่งโทรีนี่ก็โมโหมากนะไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงดีเพราะว่าก็ตัวเองก็อยากอยู่กับน้องเหมือนกันตัดกลับมาที่จอนนี่นะจอนนี่เนี่ยก็พยายามมาแจกใบปลิวนะฮะตามสไตล์ของตัวเองนั่นแหละนะฮะแบบโคตรโบราณเลยนะฮะให้ไปเข้าร่วมสำนักนะฮะก็มาหาผู้หญิงที่เป็นนักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์อะไรพวกนี้นะฮะแต่ก็ไม่มีใครสนใจเลยนะฮะจนกระทั่งแบบไปเจอมูลนะก็ไปจีบมูลนะฮะให้มาเข้าร่วมสำนักนะฮะแต่มูลเนี่ยมันเป็นสายแบบเขาเรียกว่าสายยูตี้สายแบบรักความสงบอยู่แล้วนะฮะมูลก็เลยปฏิเสธบอกว่านี่นี่ฉันเดียวนะฉันต้องทำร้ายใครหรือเปล่าเนี่ยมูลก็ไม่เอาด้วยนะฮะแต่มูลเนี่ยก็ได้แนะนำให้ไปเจอกับอดีตแฟนของเธอนะที่ชื่อว่าไปเปอร์นะฮะไปเปอร์เนี่ยก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันนะฮะซึ่งจอห์นนี่ก็ต้องเดินทางไปหาไปเปอร์เพื่อไปพาไปเปอร์มาเข้าร่วมทีมตัดกลับมาที่โทรีนะฮะโทรีเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะฮะมาหาแม่ของแซมนะก็คืออเมนดานั่นแหละนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะฮะอยากให้แม่ของแซมเนี่ยนะฮะช่วยเหลือก็คือว่าโทรีเนี่ยอยากจะกลับมาเรียนอีกครั้งนะฮะเพราะว่าเธอจะได้จบม.6เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเรื่องของน้องของเธอนะเพื่อที่เธอจะได้รับเป็นผู้อุปการะการที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของคู่กรณีนะฮะนั่นก็คือแม่ของแซมนี่แหละนะซึ่งแม่ของแซมเนี่ยก็โอเคนะฮะยินดีเพราะว่าอยากจะช่วยเรือโทรีอยู่แล้วนะฮะแต่ในระหว่างที่กำลังพูดกันนั่นเองนะฮะแซมก็เดินเข้ามาพอดีนะฮะก็ปรากฏว่าเห็นแม่กำลังคุยก็บอกว่า what the hell is that นะฮะ what the fuck นะฮะมันเป็นนี่มันเหี้ยอะไรกันนี่นะฮะก็เหมือนศัตรูนะคนที่เคยมาทำร้ายตัวเองอยู่ในบ้านเนี่ยมานั่งอยู่ในบ้านแล้วคุยกับแม่ของตัวเองเนี่ยแซมไม่เข้าใจโมโหหัวฟัดหัวเหวี่ยงไปเลยนะตัดกลับมาที่ดิมิทรีแล้วก็ฮอกนะฮะฮอกเนี่ยก็หลังจากที่โดนตัดผมแล้วก็คือแบบเสียเซลไปเลยนะฮะแบบสูญเสียความมั่นใจไปเลยไม่เอาอะไรแล้วนะเพราะว่าแบบกลายเป็นตัวตลกนะฮะไปโรงเรียนก็ไม่กล้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาเป็นอีไลขี้แพ้คนเดิมนะฮะที่นั่งเล่นเกมต่อไปนะฮะซึ่งดิมิทรีก็แบบพยายามเข้ามานะเกลี้ยกล่อมว่าเฮ้ยกลับไปเถอะอะไรนี้เพราะว่าตอนนี้นะคือฝ่ายของดิมิทรีเองเนี่ยก็ไม่มีแบบนักกีฬาฝ่ายชายไงซึ่งไอ้ฮอกนี่มันพอได้อยู่นะเพราะว่าฮอกนี่มันพอแบบมันพอแข่งได้อยู่พอทูไถได้อยู่ซึ่งดิมิทรีนี่ก็มาบอกเอ้ยไปเถอะนะฮะไม่เป็นไรนะดิมิทรีก็เลยบอกว่าเฮ้ยฮอกจำไม่ได้เหรอนะฮะที่จริงกูไม่ได้อยากมาแข่งเลยนะกูไม่ได้อยากมาเล่นเลยนะไอ้คาราเต้ฮาบ้าบออะไรนี่นะฮะมึงเนี่ยเป็นคนลากกูเข้ามานะฮะพอมึงลากกูเข้ามาเสร็จแล้วมึงจะทิ้งกูอย่างนี้เหรอนะฮะแต่ฮอกก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกกูไม่เอาแล้วแหละนะฮะกูไม่เอาแล้วนะฮะไม่พอแล้วคาราเต้เนี่ยนะฮะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่เนี่ยก็มาหาไปเปอร์นะฮะตามคำแนะนำของมูลนะฮะก็มานั่งดูนักกีฬาซึ่งไปเปอร์เนี่ยเป็นนักกีฬายิมนาสติกนะฮะแล้วก็แบบเจ๋งเลยนะฮะจ
จอห์นนี่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะฮะมิเกลก็บอกให้ระวังนะครับพูดดีๆนะอาจารย์เดี๋ยวมันจะปล่อยไก่นะฮะการพูดของจอห์นนี่เนี่ยทำให้ไปเปอร์นี่ชอบนะไปเปอร์นี่ก็ตอบตกลงนะฮะซึ่งในระหว่างนั้นเองข้างหลังเนี่ยนะฮะกล้องข้างหลังเนี่ยเขาก็จะแพนนะฮะบอกว่าแพนนะฮะมีการแบบแจกของของคอปปะไข่นะฮะซึ่งมิเกลกับจอห์นนี่ก็ดีใจนะฮะจะได้แบบสิทธิ์คนใหม่แล้วจะได้แบบนักกีฬาคนใหม่แล้วนะฮะอ่ะตัดกลับมาอเมนดานะฮะอเมนดาเนี่ยก็มาเคลียร์กับแซมนะฮะแล้วก็แดเนียลนะฮะก็คุยกันนะฮะซึ่งอเมนดาเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าอยากให้แซมเนี่ยก้าวผ่านเรื่องพวกนี้ไปซะนะฮะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะฮะมันจะเป็นเหมือนแผลรังควานจิตใจลูกไปต่อชีวิตนะฮะแต่แซมก็ไม่ยอมแล้วก็แบบไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็เดินหัวฟันหัวเหวี่ยงแดเนียลนะฮะก็เข้ามาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอเมนดาก็เลยบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเคยเป็นเหมือนโซลี่นะถ้าไม่รีบแก้ไขเนี่ยนะฮะเธอจะเดินทางผิดไปตลอดชีวิตนะซึ่งแดเนียลก็เข้าใจนะฮะแล้วก็โอเคนะเห็นด้วยที่จะให้โทลี่เนี่ยกลับมาเรียนนะเพราะว่าเธอโทลี่เนี่ยยังเป็นเด็กอยู่นะฮะอเมนดาก็เลยบอกว่าแบบตัดกลับมาที่ฮอกแล้วก็ดิมิตรีนะดิมิตรีก็พยายามเกลี้ยกล่อมฮอกนะฮะบอกว่าเฮ้ยนายเนี่ยบอกว่ามันไม่สำคัญหรอกว่ามึงจะเป็นใครนะฮะมึงจะเป็นฮอกหรือมึงจะเป็นอีไลขี้แพ้อะไรนะฮะแต่ยังไงแล้วนะครับมึงก็คือเพื่อนกูนี่แหละนะฮะเออแล้วมึงจำได้ไหมนะสิ่งที่เราเนี่ยเราแบบเป็นเพื่อนกันนะฮะกูไม่ส่วนหรอกคนอื่นจะคิดยังไงนะแต่กูเนี่ยหวังดีกับมึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตักกลับมาที่ล็อบบี้นะฮะล็อบบี้เนี่ยก็กำลังมาเดินซื้อของนะฮะปรากฏว่าก็มาเจอกับแดเนียลนะฮะแดเนียลเนี่ยก็มาคุยด้วยนะฮะขอคุยกับล็อบบี้หน่อยนะฮะซึ่งล็อบบี้ก็คุยด้วยนะฮะในระหว่างที่คุยเนี่ยล็อบบี้แดเนียลเนี่ยก็บอกว่านะฮะระวังนะให้ดีนะเทอร์รี่ซินเวอร์นะฮะเขาไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่นายคิดนะทีแรกเขาก็จะเข้ามาแล้วก็บอกว่านายคนทำแบบนั้นแบบนี้นะฮะนายก็จะรู้สึกดีนะฮะแต่พอรู้ตัวอีกทีนะฮะเขาก็จะกืนกินนายนะทำให้นายแข็งแกร่งและก้าวร้าวนะจนทำให้นายเนี่ยนะกลับไปเป็นคนเดิมไม่ได้แต่พูดไม่ทันขาดคำนะฮะเทอร์รี่เนี่ยก็มาพอดีนะฮะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนายนี่มันมีจรรยาบรรณเลยนะฮะมันจะมาขโมยลูกศิษย์คนอื่นในแบบนี้ได้ยังไงนะฮะแดเนียลก็เหมือนพยายามแบบพูดใส่เทอร์รี่นะฮะว่าคุณเนี่ยมันไม่ใช่อาจารย์หรอกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่เป็นผลดีกับล็อบบี้กับใครเลยเหมือนเทอร์รี่ก็เลยบอกว่าแล้วยังไงล่ะนะฮะลึกๆนายก็ชอบแบบนั้นไม่ใช่เหรอเป็นคนแข็งแกร่งก้าวร้าวนะฮะซึ่งแดเนียลก็ไม่อยากเถียงนะฮะเดินหนีไปนะฮะตัดกลับมาที่อีเกิลแฟงฝึกวันแรกนะฮะก็รอไปเปอร์นะฮะมานะซึ่งไปเปอร์ก็ยังไม่มาสักทีนะปรากฏว่าเข้าไปเช็คใน IG นะครับไปเปอร์เนี่ยนะฮะก็ไปอยู่กับคอปปะไคแล้วนะเพราะว่าคอปปะไคเนี่ยนะแจกของเยอะกว่านะฮะทำให้พวกจอห์นนี่นี่เซ็งไปเลยนะฮะตัดกลับมาที่แซมนะแซมเนี่ยก็มีปัญหาทุกใจเรื่องโทลี่จะกลับมาเรียนนะเพราะว่าแซมเนี่ยค่อนข้างจะกลัวโทลี่นะฮะโทลี่เนี่ยก็ได้ตัดสินใจมาคุยกับมาปรึกษากับไอชานะถ้าไอชาใครจำไอชาได้เนี่ยไอชาเนี่ยจะอยู่ในซีซั่น2นะฮะซีซั่น1ซีซั่น2เป็นเพื่อนของนั่นแหละก็มาปรึกษานะฮะบอกว่าเนี่ยไอชาก็เลยบอกว่าในสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากอาจารย์ลอเรนนะฮะจอห์นนี่เนี่ยนะฮะก็คือต้องเผชิญหน้ากับปัญหาถ้าเราไม่เผชิญหน้ากับปัญหาเนี่ยเราก็จะหนีไปเรื่อยมันก็จะไม่จบไม่สิ้นแซมก็เข้าใจแล้วนะฮะว่าแบบฉันจะต้องเจอกับปัญหานะฮะแล้วก็ได้เคลียร์ใจกับไอชาด้วยนะฮะสาเหตุที่ไอชาย้ายมาอยู่ที่ซานตาบาบาร่าเนี่ยนะฮะเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เธอต่อยตีในโรงเรียนนะครับเป็นเรื่องที่เธอเนี่ยนะฮะพ่อของเธอเนี่ยมารับงานตำแหน่งใหม่นะฮะทำให้เธอต้องย้ายตามพ่อมาซึ่งแซมก็โอเคนะฮะตัดสินใจได้แล้วนะฮะว่าจะให้ทูริเนี่ยนะฮะกลับมาเรียนที่โรงเรียนตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่ก็หมดหนทางนะก็เลยลองเชื่อฟังของไอ้เบิร์ดนะไอ้เบิร์ดนี่บอกว่ามันมีเพื่อนที่อยู่ในชมรมโตวาทียังไงนะฮะจะให้มาเป็นนักคาราเต้นะจอห์นนี่ก็ตัดสินใจมาตามคำชักชวนของไอ้เบิร์ดแล้วก็มานั่งฟังคนที่ไอ้เบิร์ดแนะนำนะฮะปรากฏว่าจอห์นนี่เนี่ยถูกใจมากเลยเพราะว่าคนที่โตวาทีเนี่ยเธอชื่อว่าไอ้เดวอนลีนะฮะแต่ผมจะเรียกเธอว่าลีเฉยๆแล้วกันนะฮะหน้าออกไปทางเอเชียนะฮะก็มีค่อนข้างที่จะเกรี้ยวกราดนะฮะแล้วก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวซึ่งถูกใจจอห์นนี่อย่างแรงนะแล้วจอห์นนี่ก็ไปจีบมาอยู่ในสำนักของตัวเองตัดกลับมาที่มิยากิโดนะมิยากิโดเนี่ยก็กำลังซ้อมงกงักซ้อมแบบเงื้อเงื้อเงื้อนะฮะเพราะว่ามิยากิโดเนี่ยหาคนลงแข่งในแบบหาคนเก่งไม่ได้นะเพราะว่าพวกไออีไลพวกไอ้ดิมิตรีพวกไอ้อ้วนเนี่ยพวกไอ้เนิร์ดเอเชียเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ถึงขั้นนะฮะยังมาตรฐานยังไม่ถึงในระหว่างที่ซ้อมอยู่นั่นเองนะฮะปรากฏว่าฮอกนะฮะก็กลับมานะมาเข้าร่วมมิยากิโดนะฮอกนี่แบบอยู่ครบทั้ง3สำนักเลยนะฮะอยู่ทั้งคอปบาไคแล้วก็อยู่ทั้งอีโกแฟงนะฮะแล้วก็มาอยู่มิยากิโดนะฮะเป็นคนเดียวที่อยู่ครบ3สำนักนะมึงไปทุกสำนักเลยก็ตัดสินใจนะฮะบอกว่าเนี่ยอยากจะมาช่วยนะฮะเข้าใจแล้วนะฉันไม่สนแล้วแหละนะฮะฉันทำใจได้แล้วนะฮะแดเนียลก็ดีใจนะที่จะได้แบบมีคนส่งคนลงแข่งได้แล้วนะฮะตัดกลับมาที่โรงเรียนนะฮะวันนี้โทลี่ก็มาเรียนหนังสือวันแรกนะโทลี่นี่ก็เดินเข้ามาอย่างหวาดหวั่นๆนะแซมก็เดินเข้ามานะแล้วก็มาจ้องหน้านะฮะซึ่งโทลี่เนี่ยก็เหมือนจะมาขอโทษนะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะแบบขอบใจแซมนะที่ให้อภัยเธอนะฮะแต่ยังไม่ทันได้ขอโทษเลยนะแซมก็ตัดบทนะฮะบอกว่านะฮะอย่าคิดนะว่าเธอจะมาอะไรอยู่นี่นะฮะฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรนะอยู่ที่นี่เนี่ยฉันคุมนะไม่ใช่เธอนะฮะระวังตัวไว้แล้วกันแหละนางตัวแสบนะฮะ
เหมือนที่โทริพูดในซีซั่น2แซมก็พูดเสร็จก็ทำให้โทริเนี่ยหน้าเออไปเลยแล้วก็หน้ามันๆนะฮะเดินไปหาเพื่อนนะฮะจบสิครับตอนที่6